คู่เปิดหัวนะครับศึกเพชรหนุ่มน้อยบวกฟินิกซ์ไฟติ้งครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับประจำวันอังคารที่22พฤษภาคม2561ครับมวยคู่นี้เร้าใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอยากให้แฟนมวยดูครับสุดยอดมวยรุ่นเล็กอีกคู่หนึ่งของวงการมวยครับมุมแดงก็คือรักเอราวัณนะครับเจอกับน้ำเงินศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชะนักชกสายเลือดแดนใต้ทั้งคู่ครับกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีโอ้โหแม่ดึงหัวทิ่มเลยครับศักดิ์เล็กแทงซ้ายมาครับเสียบซ้ายโต้ครับรักตีขวามาครับเนี่ยครับขวางแทงเข่ากันเลยครับซ้ายมาล็อกตีเข่าซ้ายครับรักแหมโหมตีขวาครับซ้ายไปครับเจอเข่าซ้ายโต้เสียบขวาเอ้าหัวที่หุ้ยแข้งซ้ายครับล็อกอีกแล้วครับแทงเข่าขวามาครับศักดิ์เล็กแทงเข่าขวาครับศักดิ์เล็กเสียบขวามาเสียบขวาโต้ครับโอเอ็งทีฆ่าทีครับคู่ขี้ใกล้เคียงมากๆครับมวยคู่นี้ครับเนี่ยครับมวยเล็กคุณภาพครับระดับประเทศครับแทงซ้ายแล้วมวยคู่นี้ถึงเงินมากๆนะครับโอ้โหเสียบเข่าขวาครับโอ้แลกหมัดครับมีทุกอย่างครบเลยครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่าทั้งศอกเวียงมาเจอเข่าซ้ายของรักซ้ายโต้ครับศักดิ์เล็กสตอเดือดครับกรรมการแยกออกมาครับแข้งขวาซ้ายหลุดครับเจอขวาหลุดแต่ว่ารักคืนด้วยขวาครับหมัด1 2โอ้แข้งขวาออกอาวุธกันเร็วนะครับนี่ครับศอกมาศอกคืนครับเรียกว่าปฏิกิริยาไหวพริบยอดเยี่ยมครับนี่คือคู่เปิดหัวศึกเพชรหนุ่มน้อยนะครับหมัดซ้ายเตะขวาครับจบด้วยแข้งขวาของศักดิ์เล็กเกียรติเพชรเดชาครับรักเอราวัณก็มีอัดฉีดจากเสียโดมหัดใหญ่นะครับโปกงราครับแน่นอนแล้วครับส่วนด้านของลูกพี่ก็คือร้อยตำรวจตรีกิติศักดิ์มูดอครับศักดิ์เล็กก็แหมทีมงานอัดฉีดเพียบเอาละครับยกขวาบังไว้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ด้านของเจ้ารักเอราวัณนะครับเล็กๆครับเตะขวาไม่ถึงแข้งซ้ายไปขวางครับขวางเอาตีข่าวโต้แยกครับนี่ครับคือจังหวะแยกนี่กรรมการคือนักมวยไม่ควรต้องไปออกอาวุธแล้วนะครับคือแยกมาขนาดนี้แล้วยังไปเสียบอีกกรรมการก็ต้องเตือนนะฮะคือถ้าเกิดไม่เตือนก็มันจะเป็นครั้งต่อไปก็จะทำอีกครับกรรมการต้องมีความเฉียบขาดนะครับแล้วก็แม่นกิตติยาครับแทงเข่าซ้ายครับคือบางทีเนี่ยไอ้คู่ต่อสู้ไม่ได้เกรงครับเห็นกรรมการมาแยกเสร็จปุ๊บนี่ไม่ได้เกรงท้องคือไม่ได้อยู่ในระบบที่จะป้องกันตัวนะครับเอาละครับตีเข่าขวาครับศักดิ์เล็กอาศัยลูกขยันครับลักโต้ตีเข่าซ้ายครับลักวิ่งมาตีเข่าลักตีเข่าขวาโต้สักเล็กขวาครับลักเสียบขวาราคาครับกรรมการแยกแยกคือแยกครับแยกคือแยกถูกต้องเตะซ้ายครับลักเตะซ้ายอีกทีนึงครับเสียบเข่าซ้ายแม่ชุดนี้ทำได้สวยสักเล็กพยายามจะดึงครับไม่ไปครับตีเข่าซ้ายครับลักเสียบเข่าขวาครับโอ้ตอนนี้ฉายแล้วครับขวาซ้ายเตะขวามาครับสักเล็กเตะซ้ายครับแม่ลักแข้งขวาครับกลางอากาศไหลแล้วครับตอนนี้ลายกลางอากาศนี้ไปแล้วครับเอาเตะหลุดศักดิ์เล็กเดินแข้งขวาเอ้าแข้งซ้ายแข้งขวาครับศักดิ์เล็กไม่ยอมครับแข้งขวาของศักดิ์เล็กประสานแข้งเอ้าแข้งซ้ายมาแถมให้ดันเข้าเชือกเตะขวาตามแทงซ้ายครับลักเสียบขวามาครับเสียบขวาครับขวาโต้ขวาศักดิ์เล็กขวาคืนครับรักโอ้แข้งขวาเอาละครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของรักเอราวัณครับยกสุดท้ายนะครับรักเอราวัณนี่ได้เปรียบอยู่หลายช่วงตัวแต่ว่าศักดิ์เล็กอาศัยลูกขยันครับไม่ยอมครับหัวใจไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดสู้ก็ยังมีรูชนะครับเด้งตี
เด้งตีขวาครับเอ้าเสียหลักเจอแข้งขวาของรักไม่สนครับสักเล็กเดินชนต่อตีเข่าขวาครับสักเล็กตีเข่าขวาครับจับดีแล้วตีได้ครับจับดีแล้วตีได้ครับแหมครับนี่ครับเอ้าเจอซ้ายของรักซ้ายมาอีกทีนึงสักเล็กเริ่มทำได้ดีแล้วนะครับเอ้าเสียบเข่าขวาครับเสียบเข่าขวาครับสักเล็กรักโต้ด้วยซ้ายเอาขวาของสักเล็กเด้งตีซ้ายครับรักสักเล็กขวาโอ้ยัดไส้ด้วยขวาครับรักพยายามโต้อยู่ครับรักเอราวัณสักเล็กเกียรติเพชรเดชะเดินต่อแข้งซ้ายของรักสักเล็กโอ้โหชนครับแหมไปเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนครับสักเล็กตีเข่าขวาครับซ้ายมาซ้ายคืนขวาไปซ้ายคืนซ้ายซ้ายคืนขวาไปขวาคืนขวามาตีเข่าขวาครับเด้งเจอซ้ายของรักแหมกรรมการแย่ครับคู่ขี้เข้มข้นนะครับเอาแข้งซ้ายดันโอ้โหแล้วแทงเข่าขวาตามครับสวยงามต่อเนื่องครับสักเล็กตีเข่าขวาอ้าวตั้งแขนแทงซ้ายไปครับของรักสักเล็กตีเข่าขวาแทงขวาของเข่าขวาคืนเสียบเข่าซ้ายครับทางด้านของสักเล็กตีเข่าขวาครับรักกัดฟันโต้นะครับไม่โต้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดหยุดนี่แพ้เลยครับปล่อยตัวมาจะต่อขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดหยุดนี่รับอาวุธอย่างเดียวนี่แพ้เลยครับตอนนี้พยายามโต้ตลอดครับแต่ว่าสักเล็กขยันเหลือเกินครับขวามาเอาเด้งตีเข่าขวาครับซ้ายไปครับรักเจอซ้ายของสักเล็กรักซ้ายดึงมาตีซ้ายครับขวาคืนครับรักโอ้โหมันจริงๆครับแข้งซ้ายแทงซ้ายเสียบซ้ายครับรักสักเล็กพยายามเด้งตีเสียบเข่าซ้ายได้ครับเจอเข่าขวาของรักแข้งขวาหลุดครับขวาหลุดเหมือนกันครับแทงซ้ายครับสักเล็กกรรมการแย่ครับมันพยักอ่ะโอ้ต่างคนต่างไม่เข้าแล้วครับหมดยกครับหมดยกสุดท้ายครับครบยกนี่ทางด้านของรักเอราวัณยังต่ออยู่ 3-1 นะครับก็พยายามต้องพยายามเถียงแต่ว่าปั่นป่วนแล้วครับตลาดหลักทรัพย์บนล็อกกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์นะครับชูเสมอครับชูเสมอครับกรรมการอนุชาแล้วก็เอาใบคะแนนนี่มาให้กรรมการข้างล่างครับกรรมการข้างล่างก็พิจารณาดูจากคะแนนว่ากรรมการข้างบนนี่ชูถูกต้องไหมแล้วประกาศอีกรอบนึงครับแล้วก็มาดูอีกรอบนึงแล้วชูใหม่ครับชูไปที่รักเอราวัณนะครับชนะไป2-1เสียงนะครับมีเวลานะครับกรรมการครับมีเวลาที่จะตรวจเช็คว่าใครแพ้ใครชนะก็มีแค่3คนนะครับกรรมการข้างล่างครับเพราะฉะนั้นต้องดูละเอียดกันหน่อยครับเสียเวลานิดนึงไม่เป็นไรครับขอให้มันมีความถูกต้องครับไม่ต้องดูกัน2รอบ3รอบครับอุดมดีกระจ่างก็เครียดเลยนะครับในฐานะประธานเทคนิคครับก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อย่างดีครับ